بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามมาเรียนมาฟังศาสนากันทุกๆท่านนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์หายหน้าหายตากันไปพอสมควรนะก็ไม่รู้ยังนึกถึงกันบ้างหรือเปล่านะอัลฮัมดุลิลละห์ฟังวิทยุดูตรงอื่นใช่ไหมก็ข้อสังเกตว่าคิดถึงกันเนี่ยพี่น้องก็จะต้องตั้งใจฟังตั้งใจฟังในการนำเสนอนะเมื่อกี้ท่านอิหม่ามได้ฝากเรื่องไว้หนึ่งเรื่องนะครับก็คือการเรียกร้องเชิญชวนพี่น้องถ้าใครยังถือศีลอดไหวนะพี่น้องอย่าเป็นแบบรอมฎอนทำไม่ได้แล้วสุนัตเอานะเข้าใจไหมบางคนเนี่ยรอมฎอนเนี่ยใช้จ่ายอะไรนะจ่ายฟิดียะโอ๊ยแต่ถ้าเป็นบวชอาราฟะฉันจะบวชฉันก็เลยบอกว่าแหมฟัดดูมันต้องแข็งแรงแต่ถ้ารอมฎอนเราได้ครบอัลฮัมดุลิลละห์ถ้าเราจะต่ออาราฟะเราจะบอกเราจะต่อด้วยกับอาชูรออัลฮัมดุลิลละห์อันนี้ดีแต่ถ้าเราอายุไม่ไหวแล้วถือศีลอดอาจจะเป็นอันตรายเราก็แค่ตั้งใจเฉยๆแต่เราทำไม่ได้อัลลอฮ์จะให้ผลบุญนะในความตั้งใจของเรามีด้วยเหรออาจารย์ตั้งใจแล้วไม่ได้ทำคืออยากจะทำแต่มันทำไม่ได้ไงถ้าไม่มีอุปสรรคเรื่องของสุขภาพทำไหมทำนั่นแหละถึงได้อัลลอฮ์ให้ผลบุญนะเนี่ยที่จะทำความดีคราวนี้วันอาชูรอเนี่ยมันก็คือวันที่10นะเดือนมุฮัรรอมจริงเดือนมุฮัรรอมเป็นอีกเดือนนึงนะที่ก่อนที่จะมีเดือนรอมฎอนคือรอมฎอนมันก็มีแล้วแหละพี่น้องแต่ว่าถูกกำหนดฟัรดูถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยก่อนหน้านี้เขาถือกันในเดือนมุฮัรรอมพอรอมฎอนถูกกำหนดให้ถือศีลอดภาคฟัรดูมุฮัรรอมก็เลยลดสถานะเป็นสุนัตเห็นยังนั้นถามว่าในบรรดาเดือนต่างๆที่นบีถือศีลอดซุนนะห์มากที่สุดมี2เดือนด้วยกัน1คือเดือนมุฮัรรอมนี่แหละอันที่2ก็คือเดือนชะอ์บานชะอ์บานนบีก็ถือศีลอดซุนนะห์เยอะนะครับเพราะเป็นการเตรียมตัวเนาะเข้าสู่รอมฎอนส่วนรอมฎอนไม่ต้องพูดเพราะอะไรเพราะฟัรดูอยู่แล้วจะพร้อมไม่พร้อมยังไงทุกคนพอเข้ารอมฎอนปั๊บต้องบวชถ้าไม่ได้มีข้อผ่อนผันคราวนี้มันมีฟอดีละยังไงก็ไม่ยากพี่น้องฟอดีละตรงนี้ก็คืออัลลอฮ์จะลบบาปให้1ปีที่ผ่านมาถ้าเป็นอาราฟาห์นี่2ปีบาปที่ผ่านมาแล้วก็บาปในปีถัดไปนะถ้าเป็นอาชูรอก็คือบาปที่ผ่านมา1ปีบางคนถามต่อว่าอาจารย์ครับถ้าจะถือวันเดียวได้ไหมทำตอบได้ครับถือวันเดียวก็ได้ก็คือวันอังคารวันเดียวก็ได้นะเพราะวันอังคารก็ตรงกับวันที่10นะตามเดือนนอกนะบางคนไปเถียงกันตกลงวันไหนก็ถ้าเป็นเดือนในซาอุดิอาระเบียหรือเดือนต่างประเทศเนี่ยก็คือจันทร์วันจันทร์เนี่ย9แล้วก็วันอังคารวันที่10แต่ถ้าตามจุฬาประกาศเนี่ยจุฬาเนี่ยเข้ามันแต่วันเสาร์วันจันทร์ที่แล้วก็จะมาตรงกับวันอังคารกับวันพุธไม่มีปัญหาพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายตามที่เราได้ยึดได้เลยนะถ้าใครที่ยึดวันอัลฟาตามเดือนนอกมาอยู่แล้วก็วันจันทร์วันอังคารนี้เลยนะครับวันจันทร์วันอังคารนี้คราวนี้นำเรียนกับพี่น้องต่อว่าทำไมถือวันที่9ด้วยเพราะว่าอันเนี้ยเป็นคำพูดส่วนการกระทำเนี่ยนบีถือวันที่10คำพูดนบีบอกว่าถ้าฉันมีชีวิตอยู่ในปีถัดไปฉันจะถือวันที่9สาเหตุที่ถือวันที่9เพื่อไม่ให้ไปเหมือนกับ
ยะฮูดีเพราะยะฮูดีเขาก็ถือเหมือนกันข้อแตกต่างของการถือศีลอดของยะฮูดีกับมุสลิมเนี่ยหนึ่งในนั้นคือการกินอาหารโซฮดด้วยนะบางคนเนี่ยชอบบวชแห้งอาศัยว่านอนดึกหน่อยห้าทุ่มปั๊บตื่นอีกทีซุบโบเนียดบวชไปแล้วคำถามว่าบวชซ้อไหมซ้อแต่บวชของเราถือศีลอดของเราเนี่ยมันจะทิ้งซุนนะเรื่องของการทานอาหารโซฮดและเมื่อทิ้งอาหารโซฮดมันก็คล้ายกับการถือศีลอดของยะฮูดีเพราะยะฮูดีไม่มีบทบัญญัติเรื่องนี้เรื่องของการทานอาหารซะฮดนะถ้าถือวันที่9วันที่10อันนี้เป็นเรื่องที่ประเสริฐดีกว่าวันที่10วันเดียวก็ได้แต่ถ้าใครที่ถือวันที่9แล้ววันที่10วันที่10ไม่ถืออันนี้มั่วนะอันนี้มั่วอย่างน้อยเนี่ย10เนี่ยให้เป็นแกนเอาไว้จะมี9ไม่มี9อีกเรื่องนึงแต่ถ้ามี9แล้วไม่มีวันที่10อันนี้ไม่ใช่เพราะว่าเป้าสำคัญคือ10เป้าสำคัญที่สุดคือ10 9เนี่ยคือเรียกมาเสริมนะนึกออกนะเราต้องยึดเป้าไว้ก่อนก็คือวันที่10ก่อนแต่คราวนี้ไอ้10เนี่ยมันอยู่หลัง9ไงใช่มั้ยบางคนเนี่ยแหมวัน9เนี่ยอร่อยเลยแหมจะแต่วันที่10ไม่เอาแล้วนั้นถ้าเราตั้งใจ9มาเนี่ย10ต้องต่อแต่ถ้าเกิดวันไหนสมมติวันจันทร์เราเกิดจะไม่ถือก็ไม่ได้หมายความว่าวันอังคารวันที่10เนี่ยเราจะถือไม่ได้เราก็ถือได้คำถามว่าอาจารย์แล้วอย่างนี้มันจะไปเหมือนยะฮูดีไหมมันไปเหมือนเพราะว่ายะฮูดเนี่ยเขาก็ถือของเขาแต่การเหมือนอันนี้ไม่ได้เป็นปัญหานะเพราะเป็นการถือศีลอดเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาเหมือนกันนึกออกไหมที่เขาถือศีลอดเนี่ยเขาก็ขอบคุณอัลเลาะห์ขอบคุณอัลเลาะห์เรื่องอะไรยะฮูดเนี่ยเพราะนบีมูซาหนีจากการถูกกดขี่เพราะว่าบันิอิสรออีลหนีจากการถูกกดขี่เขาขอบคุณอัลลอฮ์เหมือนกันเรานบีมูฮัมมัดบอกว่าเราเนี่ยอาฮักกูไหนสมควรยิ่งกว่าที่จะขอบคุณอัลลอฮ์เพราะนบีมูซาก็เป็นหนึ่งในศาสนทูตของอัลลอฮ์เช่นเดียวกันนั้นไอการตรงเนี้ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเราถือซึ่งวันที่10ยิวก็ถือวันที่10อ๋ออย่างนี้มันจะบาปไม่ใช่ได้บุญทั้งได้บุญน่ะแหละแต่ถ้าดีกว่าก็คือบวก9เข้าไปด้วยนะคราวนี้ผมไปดูไปค้นตำรามาแล้วอันนี้เล่ม5แล้วนะเล่ม4เนี่ยจบที่เรื่องถือศีลอดนะครับซึ่งพอมาขึ้นเล่ม5ปั๊บเกี่ยวกับเรื่องของการตายเลยมาถึงปั๊บพอจบเรื่องถือศีลอดปั๊บตายเลยฉันก็บอกมันยังเหลืออะไรอีก2อันนะที่เป็นอิบาดะห์รุกนอิสลาม5ข้อเรียนเรื่องละหมาดอัชฮาดะห์ตัดไปเพราะว่าชาฮาดะห์เราพวกเราไม่ต้องเรียนแล้วเรากล่าวกันแล้วนะแล้วก็อะไรแล้วก็ละหมาดถือศีลอดเราก็เคยสอนไปแล้วขาดแล้วอีก2ข้อฮัจญ์กับซะกาตใช่มั้ยฮัจญ์กับซะกาตคำถามว่าถ้าคนจนเนี่ยถ้าเราสมมติเราเนี่ยเราประเมินแล้วโอกาสในการชำระซะกาตเนี่ยคงยากแหละเราก็เลยไม่ต้องเรียนเรื่องซะกาตเลยใช่ไหมคำตอบคือไม่ใช่ถ้าเรายังเป็นมุสลิมยังเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเรื่องของซะกาตก็ยังถูกบังคับอยู่ต้องเรียนอยู่แต่ที่ไม่ได้ทำอันเนื่องมาจากไม่ได้เข้าเงื่อนไขแค่นั้นเองวันดีคืนดีปรากฏว่ามีใครสักคนนึงอาจจะยกทรัพย์ให้จากเรากลายเป็นคนจากเป็นคนที่ไม่มีอะไรไม่มีสตางค์กลายเป็นคนมีทรัพย์ขึ้นมาคราวนี้เรียนไม่ทันแล้วรวยแบบไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวนะอันนี้ผมสมมุติเฉยๆนะแต่ว่าโอกาสจะเป็นไปได้เนี่ยอาจจะน้อยแต่ใครจะไปรู้ล่ะบางคนก็อาจจะมามีลูกปรากฏว่าลูกเป็นไงครับประสบความสำเร็จเปิดธุรกิจใหญ่โตมีตังค์เป็น10ล้านมีเหรอเขาจะไม่ให้มาเอาไว้เอามาเอาไปใช้เล่นสัก10ล้านนะเสร็จแล้วมาต้องจ่ายซะกาตแล้วชีวิตฉันไม่เคยจ่ายซะกาตเลยพอลูกยกตังค์ให้10ล้านปั๊บฉันต้องบริหารเรื่องซะกาตแล้วนั้นเรื่องซะกาตเดี๋ยวเรามีเรียนเดี๋ยวผมขอไปดูหนังสือเอาหนังสือฟิกอย่างง่ายเพราะว่ามันจะสะดวกกระชับส่วนเรื่องฮัจญ์เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเคยบรรยายไปก่อนหน้านี้แล้วนะแต่วันนี้ผมจะพูดอีกเรื่องนึงที่พี่น้องทำได้แล้วก็ได้ผลบุญฮัจญ์
มันมีอามันอื่นที่ผลบุญเทียบเท่าฮัจญ์และเราสามารถทำได้ทั้งคนที่มีสตังค์และไม่มีสตังค์ถ้าฮัจญ์นี่ต้องมีตังค์เนาะแต่อามันพวกเนี้ยที่นบีแนะนำเนี่ยไม่ใช่ไม่ต้องใช้ทรัพย์ใช้ความตั้งใจแต่ได้ผลบุญเหมือนอะไรเหมือนคนไปทำฮัจญ์เลยหลายๆคนพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายเฝ้าที่อยากจะไปตะวาไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์ผมก็อยากไปไม่ใช่นี้อยากไปอย่างเดียวฉันก็อยากไปแต่ด้วยกับกำลังทรัพย์บางครั้งก็ต้องยอมรับว่าไม่พร้อมหรือสุขภาพอาจจะถ้าเดินทางแล้วแถวนี้ก็ยังพอไหวแต่จะขึ้นเครื่องบินเมื่อไหร่แล้วก็ฉันดูแล้วไม่น่าจะรอดเหมือนกันก็ไม่มีความพร้อมเรื่องตรงนี้นะแล้วถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยคำถามว่าแล้วเราจะได้ผลบุญของการทำฮัจญ์ได้ยังไงล่ะในอิสลามของเราพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายมีทางลัดไปสู่ความดีและทำง่ายจำได้ไหมซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยก่อนที่จะนอนเขาจะมีการทบทวนกุรอานก่อนนอนมีการอ่านกุรอานอย่างน้อยเนี่ยประมาณสัก2หน้าครึ่งก็คือ1รูปบวกนะ1รูปไอ้ที่เป็นดอกจันหรืออ่านซูเราะห์ที่เขาท่องได้เช่นอัลมุลกนะกาฟีอว่ากันไปถ้าวันคืนวันศุกร์ก็อ่านกาฟีคราวนี้คำถามว่าได้ครับทั้งกลางวันกลางวันศุกร์และกลางคืนวันศุกร์หรือจะอ่านวันไหนก็ได้ไม่มีปัญหากาฟีอ่านได้หมดเลยแต่ถ้าอ่านวันศุกร์ก็จะได้ฟาดีละห์พิเศษคราวนี้คำถามว่าบางคนเนี่ยทำธุรกิจช่วงตอนนั้นพอดีช่วงก่อนนอนบางคนนอนดึกไอ้ที่นอนดึกไม่ใช่ไปดูบอลดูซีรีส์ไม่ใช่นะทำงานเพราะซอบาท่านนี้เนี่ยกองคาราวานมักจะเข้ามาช่วงกลางคืนประชุมกันหลังจากเสร็จแล้วต้องประชุมลูกน้องใช่ไหมจ่ายงานลูกน้องเนี่ยกว่าจะเสร็จกว่าจะดึกกว่าจะเสร็จประชุมเสร็จกลับมาบ้านหัวถึงหมอนเป็นไงหลับแล้วไม่ได้อ่านกุรอานมหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันเห็นซอบะห์คนอื่นเนี่ยเขาทำงานช่วงกลางวันกลางคืนเขาว่างเขามีเวลาทบทวนกุรอานบางคนอ่านเป็นยุสบางคนอ่าน10หน้าสมมุติอ่านเป็นยุสเนี่ยอ่านแค่เดือนนึงเดือนละยุสเป็นไง1เล่มแล้ว30ยุสเนี่ยเดือนนึงก็แสดงว่าอ่านได้1จบละนะของพวกเราถ้าได้หน้านึงก็เก่งแล้วนะเพราะว่าอะไรมันจะง่วงซอฮาบะห์มาถามนบีฉันอยากจะได้ความดีนี้บ้างแหละแต่ทำยากมากเพราะทำไม่ได้เพราะว่ามันติดธุระนบีบอกก็ซูเราะห์อิคลาสไงล่ะเพราะซูเราะห์อิคลาสเนี่ยอ่าน1ครั้งผลบุญเท่ากับ1ส่วน3ของกุรอานซุลุส1ส่วน3ผลบุญนะพูดถึงผลบุญอ่านซูเราะห์อิคลาสคือซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอ่านจบปั๊บผลบุญเท่ากับอ่านกุรอาน1ส่วน3อ่านทั้งหมดกี่ครั้งถึงจะได้ทั้งเล่ม3ครั้งอ่าน3ครั้งเท่ากับอ่านทำผลบุญเท่ากับอ่านกุรอาน30ยุสดีมั้ยดีง่ายมั้ยง่ายแล้วอย่างนี้เราก็ทำได้แล้วเพราะว่าโต๊ะเนี่ยจะมานั่งอ่านเป็นยุทธโอ้โหไม่ไหวแล้วตาก็ไม่ค่อยดีง่วงแล้วง่วงอีกถ้ากุญวัลลอฮ์สามจบอัลฮัมดุลิลละได้เห็นไหมง่ายไหมล่ะเอาง่ายต้องทำนะบอกง่ายกลับไปนอนเหมือนเดิม เนี่ยฉันกลัวงี้เลยดีจังเลยอาจารย์ง่ายแล้วก็ได้ทำไหมไม่ได้ทำหลายอย่างนะนบีแนะนำเนี่ยของง่ายแต่ปรากฏว่าไม่ได้ทำทำฮัจญ์นี่ทำยากไหมก็ต้องบอกว่ายากต้องขึ้นเครื่องบินไปเสียตังค์แต่มีอามันที่ทำง่ายกว่าและผลบุญเท่าฮัจญ์มีหรือเราจะไม่เอาเอาอันที่หนึ่งมีรายงานจากอบูอุมามะรอดิยัลลอฮุอันฮูเล่าว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันกอดาอิลามัสยิดีلا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه يتعلم خيرا أو يعلمه
กานะละฮูกะอัจจริฮาจินตามมะตามมัลฮิจตุฮูผู้ใดที่ไปมัสยิดไปมัสยิดโดยมีเป้าหมายคือไปเรียนรู้ความดีหรือต้องการที่จะสอนมันให้แก่ผู้คนพวกเราเข้าไหมเนี่ยเข้าขายไหมเนี่ยอันนี้เข้านะนี่พวกเรามาสุรากันเนี่ยเราเนียดมาทำอะไรเนียดมาเรียนฉันเห็นแล้วมีถุงวางอยู่อันนั้นเป็นเนียดรองคือเราจะรู้ว่าใครเนียดเรียนกับเนียดมาเอาของเนี่ยไม่ยากพี่น้องทำไมอ่ะผมเคยไปบรรยายบางที่เนี่ยอันนี้ด้วยกับเจตนาหรือยังไงไม่รู้นะไม่มีกฎเขาก็สอนก่อนที่จะแจกนี่แหละปรากฏว่าไอ้ตอนสอนเนี่ยไม่เห็นหน้าเลยพอตอนแจกปุ๊บมาไอ้อย่างงี้เขาก็เลยบอกว่านิจ๋าถ้าจะมาของแจกอย่างเดียวนะขอมาอัพนะเพราะเราต้องการให้ความรู้ด้วยเพราะอะไรล่ะพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายไม่เราไม่ปฏิเสธนะน้ำมันก็จำเป็นข้าวสารก็จำเป็นเราไม่ได้ปฏิเสธแต่สิ่งที่มันจะช่วยเราทั้งโลกนี้และโลกหน้าคือความรู้ศาสนาซาฮาลลอฮุลาฮูบิฮิตอรีกอนอิลันจันนะคนที่ศึกษาเรียนรู้ศาสนาอัลลอฮ์จะให้ง่ายในการไปสวรรค์พวกเราเนี่ยพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายกินข้าวไม่เปลืองหรอกทำไมอ่ะฮัจญะทำไมกินข้าวไม่เปลืองเดี๋ยวก็ตายแล้วจริงไหมเรากินไม่เปลืองกันหรอกเดี๋ยวก็ตายแล้วประเด็นคืออะไรล่ะประเด็นคือเราจะไปโลกหน้าแบบไหนเราจะทุกข์ในโลกนี้แล้วจะไปทุกข์โลกหน้าอีกหรอใช่ไหมบางคนจนทั้งในโลกนี้โลกหน้าขาดทุนไม่เอาเราขอให้ถ้าเราลำบากขอลำบากแค่โลกนี้แต่โลกหน้าเราขออะไรขอความสบายเป็นโลกแห่งการพักผ่อนอ้าวอามันตรงนี้พี่น้องครับคือการไปมัสยิดเพื่อไปเรียนและก็ไปสอนความดีใครก็ตามที่ไปมัสยิดนะแล้วก็ได้ไปฟังเรื่องราวศาสนาแล้วก็ไปสอนด้วยเนี่ยฉันเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่คนสอนถามว่ามีไปเรียนบ้างไหมก็มีนะโดยเฉพาะตอนที่ไปทำฮัจญ์ไปอุมเราะห์เนี่ยไปนั่งฟังเชคไปอะไรแต่พอกลับมาแล้วเราได้มีความรู้แล้วเราก็ทำหน้าที่สอนคราวนี้นำเรียนกับพี่น้องสักนิดนึงว่าทำไมนบีถึงเจาะไปที่มัสยิดเพราะมัสยิดนั้นคือศูนย์บริหารกิจการอิสลามทั้งหมดไม่ต้องอะไรมากสมัยก่อนเราไปเรียนหนังสือเราเรียกหนังสือแขกเรียนกุรอานเนี่ยเราก็ต้องเรียนที่ไหนที่สุเราทั้งนั้นแหละมันไม่มีโรงเรียนแยกนะเมื่อก่อนเนี่ยหรือถ้าเป็นโรงเรียนแยกก็เป็นโรงเรียนที่อยู่ข้างมัสยิดนั่นแหละเป็นอาคารไม้หรือจะเป็นอะไรก็ว่ากันไปคือมัสยิดจะเป็นที่คู่กับโรงเรียนเราจะไปฟังบรรยายตามบ้านเนี่ยสมัยก่อนน้อยมากพี่น้องที่จะมีบรรยายตามบ้านตามอะไรตามร้านอาหารแทบจะหาไม่ได้ถ้าจะมีบรรยายก็จะมีบรรยายที่มัสยิดเขาเรียกว่าฟังแปลเมื่อก่อนเนี่ยทำไมเรียกฟังแปลก็แปลกันจริงๆอ่ะอ่านคำแปลคำอ่านคำแปลคำตามนั้นเลยแต่คราวนี้ไอ้แปลเนี่ยสมัยนี้มันเริ่มอะไรมันเริ่มอาจจะหายากแล้วเพราะอะไรล่ะเพราะคนที่สอนเอาหนังสือมาแปลบางครั้งเป็นหนังสือมาลายูก็มันก็เราก็ไม่ได้จบมามาลายูก็เลยกลายเป็นการรวบรัดเปรียบเสมือนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกลายเป็นบรรยายฟังแล้วเข้าใจเลยไม่ต้องมานั่งอ่านทีละตัวระยะกลับไปอีกตัวหนึ่งไอ้นั่นก็หาไม่เจอวงกลมกลับไปตัวไหนกว่าจะได้สักคำกว่าจะได้สักหุกกลมนึงดูแล้วดูอีกโต๊ะเบื่อทันทีรุ่นใหม่เขาเบื่อรุ่นใหม่ต้องอะไรฉีกซองปั๊บเติมน้ำร้อนกินได้เลยนะดังนั้นในบริบทตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นสถานที่ที่ไม่ใช่มัสยิดและมีการเรียนการสอนเราก็จะได้ผลบุญตรงนี้ไปด้วยนะทำไมนบีเจาะไปที่มัสยิดเพราะบอกไปแล้วว่ามันไม่ได้มีโรงเรียนแยกเพราะนบีสอนศาสนาสอนที่โรงเรียนหรือสอนที่มัสยิดสอนที่มัสยิดเท่านั้นไม่มีโรงเรียนเมื่อก่อนไม่มีโรงเรียนพี่น้องใช้มัสยิดนั่นแหละเป็น
ป็นโรงเรียนและความจำเริญจะเยอะเพราะอะไรเพราะอยู่ในบ้านของอัลลอฮ์จะทำอะไรก็ต้องระมัดระวังใช่ไหมเพราะเป็นสถานที่เป็นบ้านของอัลลอฮ์นะอันนี้คือผลบุญอันแรกอันที่สองก็ยังเกี่ยวข้องกับมัสยิดอยู่ก็คือคนที่เดินไปมัสยิดไปละหมาดแบบจามะเป็นฟอร์ดูแบบจามะนบีบอกว่ามันมาชาอิลาซอลาตินมักตูบะตินฟินจามะติฟะฮิยะกะฮัจญะตินวะมันมาชาอิลาซอลาตินตะตะวอินฟีฟะฮิยะกะอุมเราะตินนาฟิละผู้ใดที่เดินไปมัสยิดเพื่อละหมาดฟัดดูแบบจะมาแสดงว่าไปกี่ครั้งวันหนึ่งผู้ชายไปทั้งหมด5ครั้งเราไปมัสยิดวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง5ครั้งเอาตามที่เราสะดวกนะถ้ามีธุรงธุระอันว่ากันไปแต่ถ้าไม่ได้มีอะไรก็5ครั้งและก็ถามว่าถ้าเราจะไปละหมาดซุนนะที่มัสยิดได้ไหมบอกไปแล้วถ้าเป็นซุนนะรอวาติบให้ทำที่บ้านดีกว่าแต่ทำที่มัสยิดก็ไม่ผิดแต่มีอยู่ซุนนะหนึ่งส่งเสริมให้ทำที่มัสยิดด้วยก็คือละหมาดซุนนะดูฮาอันนี้ผู้ชายเขานะผู้ชายนะฮัจญะห์ที่บ้านหมดเลยผู้หญิงทั้งหลายบ้านของท่านคือที่ละหมาดที่ดีที่สุดอันนี้สำหรับผู้ชายผู้ชายเนี่ยถ้าเกิดเรามาละหมาดเรามาทำธุระหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะมาละหมาดซะฮดนั่นแหละหรือบางยิ่งวันศุกร์เนี่ยเรามาไวอย่างเมื่อวันก่อนฉันสอนหนังสือเนี่ย 11:00 นเนี่ยบางคนมานั่งซุเราะห์แล้วถามว่ามานั่งที่ซุเราะห์เนี่ยเราละหมาดอะไรได้ด้วยล่ะละหมาดดูฮาไง 11:00 นเนี่ยละหมาดดีเลยเนี่ยเวลาดีเนี่ยอาวาบีนช่วงตะวันร้อนๆเลยก็ละหมาดดูฮาไปเลยเนี่ยแล้วละหมาดที่ไหนละหมาดที่มัสยิดเลยดูฮาทำกี่โมงฮัจญะห์ทำได้กี่โมงจริงๆเนี่ยเป็นช่วงเวลาทำได้ยาวนะครับผมบอกไปแล้วสอนไปแล้วนะหลังหมดซุบโบบวกไป15นาทีก็ทำได้บวชซุบโบนะบวกไป15นาทีก่อนจะเข้าละหมาดบ่าย15นาทียังละหมาดได้เลยเที่ยงยังละหมาดได้เลยเพราะเที่ยงตอนนี้มันเที่ยง20กว่าจะได้ละหมาดบ่ายเที่ยงตรงยังละหมาดได้เลยดูฮาละหมาดดูฮานะนบีบอกว่าใครไปละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดอันนี้ผู้ชายผลบุญเท่ากับการทำฮัจญ์ผู้ใดเดินไปละหมาดซุนนะดูฮาผลบุญเท่ากับการทำอุมเราะห์ที่เป็นซุนนะรอวะฮุตตับรอนีหะดีษฮะซันนะเป็นหะดีษสถานะฮะซันอิหม่ามอันบานีบอกว่าเป็นหะดีษฮะซันอบูอุมามะยังรายงานต่อบอกว่ามันคอรอจามินไบติฮิมุตตะมุตะมุตะฮิรันมุตตะฮิรันถูกต้องอิลาซอลาตินมักตูบะตินผู้ใดที่ออกจากบ้านของเขาในสภาพที่มุตตะฮิรันคืออะไรในสภาพที่มีน้ำละหมาดมูตอตอฮิรอนแปลว่ามีน้ำละหมาดปราศจากฮัดัสเล็กและก็ฮัดัสใหญ่นะฟะอัจรอฮูกะอัจริฮาจุนมุฮริมผลบุญเนี่ยเสมือนกับเขาได้ประกอบพิธีฮัจญ์ในการคลองอิหรอมคลองอิหรอมเลยซึ่งจริงๆทำฮัจญ์ต้องคลองอิหรอมไหมต้องคลองอยู่แล้วถ้าไปทำฮัจญ์แล้วไม่คลองอิหรอมไม่ได้ต้องมันเป็นเงื่อนไขของฮัจญ์ต้องคลองอิหรอมอยู่แล้วนะแล้วก็บอกต่ออีกว่าวะซอลาตุนอะลาอัซริซอลาติลลาลักวะบัยนะฮูมากิตาบุนฟีอิลลียีนและผู้ใดที่ออกไปละหมาดซุนนะห์ดูฮาโดยมีเจตนาเพื่อทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เท่านั้นเขาจะได้ผลบุญเสมือนกับการทำพิธีอุมเราะห์และการรอละหมาดหลังจากเสร็จจากการละหมาดหนึ่งแล้วโดยที่ไม่พูดคุยกันระหว่างนั้นนะเวลาละหมาดอะไรที่มันจะใกล้กันพี่น้องเวลาละหมาดอะไรที่ใกล้กันแล้วรอกันได้
อัสซารีมักกะริบก็ยังห่างนะมักกะริบอีชาเนาะมักกะริบอีชาเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่มันต่อกันอ่ะฉันบอกว่ามักกะริบเนี่ยสมมติเราหมาดมักกะริบปั๊บอีไม่นานปั๊บเป็นไงเดี๋ยวอีชาแล้วอย่าไปรวมกันนะแยกกันหน่อยเข้ามาบรรยายป่ะไม่ใช่ใช่ไหมนึกว่ามาบรรยายใครที่ละหมาดมักกะริบแล้วบางคนเนี่ยสมัยก่อนอันนี้ด้วยความรักนะคนคลองสมัยก่อนเนี่ยพอเขาละหมาดมักกะริบเนี่ยเขาไม่ทำอะไรละเขาละหมาดมักกะริบเขาหยิบกุรอานมาอ่านรอละหมาดเลยละหมาดอิชาเลยเสียงกุรอานจะเต็มคุ้งน้ำไปหมดหลังมักกะริบเนี่ยเพราะเขาอ่านกุรอานกันพออิหม่าอิชาเสร็จปุ๊บก็ละหมาดพออาซานอิชาปั๊บก็ละหมาดเลยหมายถึงผู้หญิงนะก็ละหมาดเลยพอละหมาดเสร็จก็เตรียมตัวละเดี๋ยวเตรียมตัวนอนละเขานอนกันไวสมัยก่อนนะไอการที่เรารอเวลาละหมาดแล้วก็ทำอิบาดะห์ไปเรื่อยๆอ่านกุรอานไปเรื่อยๆเนี่ยอัลลอฮ์จะบันทึกผลบุญเหมือนกับอยู่ในอิลลียีนอิลลียีนเป็นบันทึกที่อยู่ในสวรรค์นะอันนี้ก็เป็นหะดีษซอฮีหของอบูดาวูดซึ่งอัลบานีก็ตรวจเอาไว้นะอันนี้ผู้ชายเนี่ยเฉพาะผู้ชายอย่างเดียวละเรื่องสุรานะส่วนเมื่อกี้เนี่ยพูดรวมถึงผู้หญิงได้ที่มาเรียนหนังสือนะเอาต่อมาอีกอันนึงพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายอันนี้โดนกันหมดทุกคนทำได้หมดทุกคนเลยคือการดิกรุลลอฮ์หลังละหมาดหรือเราเรียกว่าวิริดหลังละหมาดซึ่งวิริดหลังละหมาดมันมีหลายบทนะพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายมีที่เป็นกุรอานผมถามแล้วกันที่เป็นกุรอานให้อ่านหลังละหมาดฟัรดู5เวลาเนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นกุรอานนะอายะกุรซีอันแรกเลยอายะกุรซีเพราะอะไรครับเพราะอายะกุรซีนี่ให้อ่านหลังละหมาดฟัรดูทุกครั้งเลยจบละหมาดฟัรดูปั๊บมีซุนนะห์ให้อ่านอายะกุรซีผลบุญไม่ธรรมดานะผลบุญเนี่ยก็คือว่าเมื่อตายไปแล้วจะได้สวรรค์แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าทำเป็นประจำเนี่ยอัลลอฮ์บันทึกให้เข้าสวรรค์เลยอายะกุรซีหลังละหมาดฟัรดูนะครับคืออายะกุรซีที่อ่านในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยจะอ่านทั้งหมด8ครั้งหลังละหมาด5เวลา5ครั้งเช้าเย็นในอัสการ์ดยามเช้ายามเย็นอีก2ครั้งและอีกครั้งหนึ่งตอนไหนก่อนนอน8ครั้ง8ครั้งใครอ่านครบ8ครั้งต่อวันผลบุญมหาศาลผลบุญต่างกันหมดเลยอ่านหลังละหมาดผลบุญได้สวรรค์อ่านตอนเช้าตอนเย็นนะแล้วก็ก่อนนอนอัลเลาะห์จะคุ้มครองจากชัยฏอนถ้าอ่านตอนก่อนนอนเนี่ยชัยฏอนจะไม่เข้าใกล้เลยนะอ่านตอนเย็นก็ได้รับการคุ้มครองจากชัยฏอนในรอบวันทั้งวันนะใครที่มีอาการฝันร้ายฝันไม่ดีส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ไม่ได้อ่านวิริดก่อนนอนอันนี้ส่วนหนึ่งนะคราวนี้ถ้าเป็นอันเนี้ยเป็นซิกรุลลอฮ์เนี่ยที่เป็นซิกรุลลอฮ์เนี่ยก็จะมีอยู่แค่3คำที่เราชุนกันก็คือตัสบีฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ตะฮมีดอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็ตักบีรอัลลอฮุอักบัรนะซึ่งอ่านอย่างละ33นะ33นะซึ่งในบริบทตรงในรายงานหะดีษเนี่ยมีด้วยกันหลายบทแต่ส่วนใหญ่เราจะใช้บทที่เติมให้เต็มร้อยโดยการคำว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรเติมเต็มครบ100 33 33 33บวกอีก1เป็น100ผลบุญเท่ากับการลบบาปทั้งหมดเท่ากับฟองน้ำในทะเลนะส่วนอันนี้เป็นสิ่งที่นบีแนะนำเช่นเดียวกันคือมีคนยากคนจนกลุ่มหนึ่ง
นะได้มาหาท่านนบีฟุกอรอวัลมาซากีนแปลว่าอะไรแปลว่าคนจนคนขัดสนมาหาท่านนบีมาหาท่านนบีเรื่องอะไรครับมาบอกว่าคนที่มีสตางค์คนที่ร่ำรวยเนี่ยย่อมมีตำแหน่งที่สูงส่งกว่าและก็มีความมั่งคงมากกว่าพูดง่ายๆก็คือว่าคนมีตังมีสิทธิ์เข้าสวรรค์มากกว่าจริงไหมจริงครึ่งหนึ่งไม่จริงครึ่งหนึ่งไม่จริงจะส่วนใหญ่ด้วยเพราะอะไรล่ะเพราะมันไปค้านกับไปค้านกับสิ่งที่นบีไปเห็นเนี่ยเพราะนบีเห็นคนส่วนใหญ่ในสวรรค์คือคนจนแต่คนความคิดของมนุษย์มองว่าคนรวยต้องได้เข้าสวรรค์ก่อนเพราะอะไรล่ะพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเพราะเขามีตังทำบุญแล้วเวลาบางคนขอมาอัพนะมีตังแล้วทำบุญมั่วก็มีทำบุญมั่วซั่วไปทำบุญไปเรียนแบบคนต่างศาสนิกก็มีทำบุญเก่งแต่ไม่ได้ทำบุญแบบอะไรแบบซุนนะของท่านนบีวันก่อนมีภาพไม่รู้พิธีที่ไหนผู้หญิงกับผู้ชายแต่งงานกันนั่งอยู่บนบัลลังก์ส่วนใหญ่ถ้านั่งบนบัลลังก์เนี่ยไอ้นั่งบนเต้าอี้เนี่ยส่วนใหญ่จะทางภาคใต้ของมาอัพนะอันนี้ไม่รู้นะหรือจะเป็นมาเลอินโดแล้วก็มีคนหนึ่งใส่หมวกอย่างฉันนี่แหละดูดบุหรี่ด้วยมีบุหรี่กองแล้วก็มีในสำรับมีไก่ย่างมีข้าวเหนียวเหลืองมีอะไรแล้วก็อ่านนู่นอ่านนี่ไปแล้วก็บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมทำดูเขาอ่านนะทำอะไรก็ไม่รู้แต่ไอ้สำรับนี่ฉันดูแล้วแปลกๆดูเหมือนจะเป็นการเส้นอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะอะไรล่ะเพราะไอ้ไก่ที่เอามาย่างเนี่ยไม่ตัดเล็บเพราะไอ้การไม่ตัดเล็บนี่แหละมันเข้าใจได้ว่าอันนี้ไม่ใช่ไก่พิเศษไม่ใช่ไก่ธรรมดาที่เอามากินไก่เส้นยินนั้นดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายนะไอ้ทำบุญแบบเนี้ยชิริกด้วยอย่าว่าแต่ได้บุญนะชิริกไปเลี้ยงยินเลี้ยงอะไรเนี่ยนะดังนั้นด้วยความรักพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายคนที่มีสตางค์แต่ไม่มีความรู้ศาสนาเนี่ยทางตรงกันข้ามมีโอกาสเข้านรกมากกว่าคนจนซะอีกไม่ใช่เข้าสวรรค์นะไปนรกมากกว่าคนจนซะอีกเพราะอะไรเพราะเขามีโอกาสในการทำความผิดเยอะกว่ายกตัวอย่างเช่นมีตังค์อยู่ในธนาคาร10ล้านแต่ไม่เคยจ่ายซะกาตเลยคำถามว่าไอ้แต่ละปีที่มีตังเนี่ยเป็นบาปหรือยังเป็นบาปแล้วเห็นยังเป็นบาปแล้วเพราะพี่น้องจำเลยนะว่าของฮาลาลอัลลอฮ์สอบถ้าทำผิดอัลลอฮ์ลงโทษอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้สอบเฉพาะของผิดอย่างเดียวนะของผิดอัลลอฮ์ลงโทษอัลลอฮ์สอบของฮาลาลเพราะในหลักการศาสนาของเราเนี่ยมันมีอยู่กฎอยู่ข้อนึงก็คือห้ามมุบัซซิรห้ามมุบัซซิรแปลว่าห้ามใช้จ่ายแบบสุรุ่ยสุร่ายห้ามใช้จ่ายแบบสุรุ่ยสุร่ายดังนั้นไอ้ถามว่าไอ้คนที่จะใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเนี่ยคนจนหรือคนรวยคนรวยพวกเราเนี่ยรอเก็บหมดแหละใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ค่อยมีอุ่นแล้วอุ่นอีกแกงเนี่ยอุ่นแล้วอุ่นอีกอุ่นจนกระทั่งหม้อจะทะลุอยู่แล้วเพราะเราไม่ค่อยมีจะกินใครได้ใครให้แกงมาถุงนึงอัลฮัมดุลิลลาห์มื้อนี้เรารอดแล้วแต่สมมุติเอาไปให้คนนี้เขามีสตังเนี่ยเช่นเขารวยๆเนี่ยเอาแกงส้มมาให้สมมุติแกงส้มผักรวมเผลอๆก็อยู่ในตู้เย็นน่ะ3เดือนก็อยู่งั้นแหละไม่ได้กินหรอกเอาทำไมอ่ะพอไปกินสเต็กไปกินซูชิไปกินชาบูหิวเลยดิ พวกนี้ต้องมีตังนะอัจยาต้องมีตังนะใครไปชวนไปกินชาบูเนี่ยต้องมีตังไปทีเนี่ยเป็นไงหัวหนึ่งโอ้โหโล
คราวนี้พี่น้องผู้มีมารทั้งหลายกลับมาเรื่องราวของเราบอกว่าในหลักการศาสนาเนี่ยถ้ามีสตังไม่ได้แปลว่าจะได้สวรรค์นะโอกาสจะไปนรกเนี่ยเยอะถ้าไม่มีอะไรไม่มีความรู้ไม่มีความรู้บริหารโดยเอาอะไรโดยเอานับสู่ตัวเองไปบริหารสตังเสร็จเลยแต่ถ้าคนมีความรู้เหมือนอับดุลรอมานบินอัลฟ์เขาจะเอาศาสนาบริหารสตังเอาใช่ไหมคนไม่มีความรู้เอาอะไรบริหารนับสู่ตัวเองบริหารตัวเองอยากได้อะไรลูกอยากได้อะไรซื้อให้หมดดูข่าวไหมล่ะพี่น้องวันดีคืนดีเด็กดีของคุณแม่ไปปล้นทองเขาซะแล้วลูกดีมากเพราะอะไรเพราะเลี้ยงลูกให้อยู่กับวิดีโอเกมอยู่กับหนังดูนู่นดูนี่วันนึงลูกบอกแม่บอกว่าแม่เป็นหนี้สินแต่บ้านน่ะมีตังค์แต่วันนึงไปทำธุรกิจอะไรไม่รู้มีหนี้สินลูกไม่รู้จะช่วยเหลือพ่อแม่ยังไงวางแผนปล้นทองซะเลยดูหนังเยอะอินมากโดนจับได้แล้วมันไปปล้นอย่างนี้ไปฆ่าเขาด้วยเรื่องของเรื่องเนี่ยไปฆ่ารถเขาด้วยที่เชียงใหม่ข่าวนะตอนนี้ข่าวมันมาฉันก็เอามาพูดด้วยพอฟังข่าวเราต้องย้อนกลับมาเรื่องอิสลามแล้วนะว่าเราต้องอะไรต้องเลี้ยงลูกด้วยการอะไรด้วยอิสลามเอาอิสลามสอนเข้าไปเพราะว่าทุกวันนี้พี่น้องผู้มีมารทั้งหลายเรารู้สึกเราสบายแต่เราไม่รู้หรอกมันเกิดโทษเช่นสมมติลูกร้องมากๆเลยมันร้องงอแงเราอยากจะให้ลูกเงียบโทรศัพท์โยนเลยแล้วเราก็ไปทำอะไรกับเรื่องของเรา 2-3 ชั่วโมงปรากฏว่าหลังจากนั้นผ่านไปเชื่อไหมพี่น้องเด็กคนเนี้ยที่อยู่กับโทรศัพท์วันละ 4-5 ชั่วโมง 7 ชั่วโมง 8 ชั่วโมงพ่อแม่ไปทำงานเป็นเด็กที่ไม่มีพัฒนาการในการพูดไม่ได้ตอนนี้ผมไปอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยพาลูกไปหาเนี่ย2ขวบยังพูดไม่ได้เลยพูดไม่ได้ผมไม่ได้พูดกับใครมันดูจออย่างเดียวมีใครพูดกับมันล่ะหมอถามว่าเลี้ยงยังไงคะเลี้ยงลูกยังไงคะเลี้ยงลูกกับจออ๋อไม่เป็นใบกับบุญแล้วก็ไม่พูดกับใครดูแต่จออย่างเดียวนั่นเนี่ยพี่น้องผมบอกว่าเราเอาง่ายเราเอาสบายแต่คนที่รับทุกข์คือใครลูกเราหลานเราไม่เอานะฉันไปนั่งอยู่ในห้องเนี่ยเขาไม่รู้เราเป็นตัวครูเราพาลูกไปหาหมอแล้วก็เอาหูฟังมาด้วยเวลาหมอพยาบาลเขาดูอะ2ขวบยังไม่พูดเลยค่ะเลี้ยงดูยังไงดูมือถือเปล่าส่วนใหญ่จะให้ดูค่ะเลี้ยงกับใครยายเป็นคนเลี้ยงไม่ได้นะเปลี่ยนวิธีเดี๋ยวเป็นใบ้นะไม่พูดกับเขาเนี่ยอันนี้นำเรียนกับพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายว่าเราต้องสละบางอย่างเพื่ออนาคตของลูกเล่นกับลูกบ่อยๆนะอ้าวคราวนี้คนเนี่ยเขามาหานบีปรากฏว่าพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายเขาบอกว่าคนรวยเนี่ยเอาความดีไปหมดแล้วซึ่งพวกเขาเนี่ยทำไมล่ะเขาก็ละหมาดเราก็ละหมาดคนจนคนรวยละหมาดเหมือนกันไหมเหมือนกันห้าเวลาเหมือนกันซุนนะบางกันนะเขาถือสิ้นอดเราก็ถือเหมือนกันรอมฎอนอาชูรออารอฟะห์ถือเหมือนกันเขารวยเขาก็ถือไอ้คนจนก็ถือแต่พอเรื่องฮัจญ์เราเสร็จแล้วเราไม่ได้ไปเขาไปกันโคมเรานั่งดูอยู่เพราะเราไม่มีตังค์เขาไปอุมเราะห์กันปีหนึ่งขึ้น3หนบางคนเนี่ยขึ้น3หนนึกว่ามีบ้านอยู่ที่นู่นไปเถอะไม่เป็นไรเรามีตังค์ก็ไปเถอะแต่เรามันไม่ได้ไปเพราะไม่ได้ไปเราก็มองตาแป๊บๆทำตาเขาบริจาคกันไอ้นั่นทำวะกัฟแสนนึงไอ้นี่ทำโรงเรียน 50,000 เราเหรอ20 100อยากทำเยอะไหมอยากแต่เราไม่มีตังค์อยากจะสู้เขาเหมือนกันแหละแต่เราหน้าเราไม่อะไรนะหน้าตักเราไม่ถึงฟังแบบนี้แล้วเนี่ยเขามีเหตุผลไหมที่เขาพูดแบบนี้มีเหตุผลไหมมีนบีจึงบอกว่าอาลาอาฮัดดะสุกุมอูฮัดดิสุกุมขอโทษทีบีอัมรินฉันเนี่ยจะบอกถึงการงานหนึ่งอินอะคอตตุมบิฮีอัดรอกตุมมินซาบากอกุมเมื่อท่านเนี่ยได้ทำมันแล้วเนี่ยท่านจะเป็นบุคคลที่ทำตามทันพวกเขา
มัสบูกเคยได้ยินไหมมัสบูกแปลว่าอะไรแปลว่าคนที่ถูกล่วงหน้าไปคืออิหมัมเนี่ยเขาไปแล้วสองรอกาตเราพึ่งเป็นไงพึ่งมาตามก็เหมือนกันเนี่ยเขาไปทำฮัจญ์เป็นสองรอบไปทำอุมเราะห์สิบเรานี่ยังไม่ได้ไปสักครั้งหนึ่งผลบุญเราจะทันเขาไหมไม่ทันแต่นบีบอกเนี่ยถ้าทำแบบนี้ปั๊บเป็นไงตามทันเขาเลยต่อมาเขาบอกต่อว่านบีบอกว่าวะลัมยะดวะลัมยุดริกุมอะฮาดุนบะดะกุมวะกุนตุมคอยรอมันอันตุมไบนะซะฮรอไนฮีอิลลามันอามิลามิสลูนบีบอกว่าไงและจะไม่มีใครตามทันพวกท่านได้อีกพอเราทำปุ๊บเราเนี่ยเป็นไงตามทันพวกนี้แหละใครโทรใจเย็นอย่าฉันเสียสมาธินี่อธิบายอยู่สมมุติเราอยู่ในรถสนามรถแข่งไอ้นี่มันติดเทอร์โบติดน็อตปี๊ดไปเลยเราเนี่ยเป็นไงเครื่องเก่าน้ำมันเครื่องยังไม่ได้ถ่ายเหยียบเท่าไหร่ก็ไม่ทันเขาหรอกนบีบอกว่าจะทำไอ้เนี่ยเป็นไงพี่น้องไปทันเขาแล้วคราวนี้พอเราไปทันเขาแล้วเนี่ยคำถามว่ามีคนไม่ทันเราไหมต้องมีสิเพราะเราตอนนี้เราไปทันเขาแล้วเนื้อออกยังนบีจึงบอกว่าท่านทำปั๊บท่านทันเขาเลยและเมื่อท่านทำปั๊บจะไม่มีใครที่มาตามทันท่านอีกแสดงว่ามันไปแบบรวดหน้าเลยนะปึ๊ดเลยอิลลาเว้นแต่อะไรมันอามิลามิสเว้นแต่คนที่จะทำเหมือนกับท่านนั่นแหละแต่คนทำเหมือนกันทันไหมทันเดี๋ยวเราไปทำปั๊บเดี๋ยวเราดูเลยใครไม่ทันฉันเก่าก่อนแล้วจ้ะนบีสอนแล้วทำยังไงอ่ะตุสบิฮูนะวะตะห์มิดูนะวะตักวะตุกับบิรูนะคอลฟะกุลลิศอลาตินศอลาซันวะศอลาซีนก่อนที่เราจะไปไหนละหมาดเสร็จปั๊บอย่าเพิ่งลุกไปไหนนั่งอ่านซิกรุลลอฮ์โดยการอ่านซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งอัลลอฮุอักบัร33ครั้งนะทำตรงนี้ก่อนเมื่อทำตรงนี้แล้วเราจะเป็นบุคคลที่มีผลบุญเท่ากับคนไปทำฮัจญ์เลยเออพี่น้องดีไหมดีทำได้ไหมได้แต่ส่วนใหญ่นะบางคนจะทำได้เฉพาะสถานที่เช่นอะไรถ้าเป็นสุราเนี่ยไม่รู้มันเป็นอีหม่านขึ้นนั่งอ่านได้แต่ถ้าเป็นละหมาดที่บ้านเมื่อไรแล้วก็ฟับทันทีของใครของฉันบ้างโทษจังนะดังนั้นในหะดีษท้ายอันนี้หะดีษบันทึกอิหม่ามบุคอรีดังนั้นท้ายหะดีษเนี่ยยังมีคนเขาถามคนมาหาเนี่ยคือคนที่จนนะคนที่ไม่มีสตางค์มาถามเข้ามาถามว่าหลังจากได้วิธีนี้ไปแล้วนะเข้ามาถามนบีบอกนบีครับถ้าเกิดคนรวยเข้ามาถามฉันล่ะฉันจะบอกได้ไหมงงปะคือตอนนี้เรากำลังแข่งกับใครอยู่แข่งกับคนรวยอยู่แล้วถ้าเกิดคนรวยเขารู้สูตรนี้อีกปั๊บโอ้โหเดี๋ยวเรายุ่งแล้วเดี๋ยวตามไม่ทันนบีบอกว่าไงเรื่องพวกนี้นะใครทำก็ได้ไปดังนั้นจะรวยจะจนถ้าทำได้เหมือนกันไหมได้เหมือนกันแต่เน้นย้ำคนที่ไม่มีสตังค์เอาตรงนี้แหละมาเป็นจุดเด่นของเราให้ได้ไอ้คนนี้ก็ไปทำฮัจญ์เขาละหมาดปุ๊บเขาสลามเขาไปแล้วไอ้เราใจเย็นเรายังไม่ได้ไปทำฮัจญ์สักครั้งนึงเอาก่อนสมมตินี่ข้างๆจะลุกจับไว้นี่ไปกับฉันก่อนเดี๋ยวโดนล่วงหน้านะนั่งอ่านก่อนเห็นไหมมันต้องทำอย่างนี้นี่ขอมาอัพนะจนก็จนขี้เกียจก็ขี้เกียจอัลลอฮฺอักบัรในพูดอย่าว่าฉันนะจนกันแย่แล้วขอโทษนะยังขี้เกียจอีกทำอามันยังขี้เกียจทำอามันอีกแล้วเราจะไปสู้ยังไงเขาล่ะ
ขาเนี่ยรวยแต่เขายังมีทรัพย์ที่จะไปต่อยอดอามันเขายังมีบริจาคมีอะไรไอเราตังก็ไม่มีบริจาคฮัทก็ไม่เคยไปสักครั้งนึงอามันก็ไม่ค่อยเอาอีกอัลลอฮุอักบัรอะไรนะฮะเอออะไรไม่รู้เขาได้ยินจิตใจจิตใจก็ไม่ค่อยเอาอีกอะไรอีกฉันก็ไม่รู้จะแนะนำยังไงแล้วนะเออคือเราต้องรู้ว่าเราเนี่ยไม่ถนัดเรื่องอะไรเราจะไปแข่งเรื่องบริจาคอย่าไปแข่งตายรายได้เราวันละ300จะไปแข่งบริจาคกับคนเขาเดือนละเป็นแสนเราแข่งเรื่องอื่นแข่งเรื่องอ่านกุรอะไรแข่งกันกับอัลเลาะห์แข่งเรื่องอัลเลาะห์นะหมายถึงแข่งเรื่องศาสนานะฟัสตะบิกุลคอยรอตแข่งกันทำความดีเอาเรื่องกุรอานเราพอไอ้พวกนี้ไม่มีเวลาอ่านหรอกมันมีแต่ตักเวลาหาตังค์อย่างเดียวมีคนมีเวลาอ่านเราอ่านให้เก่งเอาไว้เราซิกรุลลอฮ์ให้เยอะเอาไว้นี่นี่ดังนั้นพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายสวรรค์ของอัลเลาะห์นี่ต้องเอาสตังค์เข้าอย่างเดียวป่ะไม่ใช่เลยเอาความขยันทำอามันเข้านี่แหละแล้วเอาอามันที่ตรงกับเราเป็นอามันที่เราถนัดเราทำได้อีกอันหนึ่งพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายอีกอันหนึ่งแนะนำอีกอันหนึ่งใครยังมีมะอยู่บ้างไหมเนี่ยในที่นี้มีใครยังมีพ่อยังมีแม่อยู่บ้างไหมอ๋อไม่มีกันเลยเหรอไม่ที่มีชีวิตที่มีชีวิตมีทุกคนแหละมะเนี่ยมีไหมยายังเหลือไหมไม่อยู่อ่ะอัลฮัมดุลิลลาห์มาชาอัลลอฮ์อ้าวใครที่คุณแม่ไปแล้วก็ไม่ได้หมายความว่า เราจะทำดีไม่ได้นะทำดีได้ดูอาให้ท่านบริจาค ก็นึกถึงท่านนะทุกครั้งที่เราทำความดีนะพี่น้องเราเป็นลูกเนี่ยพ่อแม่ได้บุญหมดเลยเพราะผลงานของพ่อแม่คือการทิ้งลูกที่ดีเอาไว้จะบอกว่าไม่เกี่ยวได้ไงแม้ว่าพ่อแม่จะไม่เคยสอนเนี่ยพ่อแม่ก็ได้ความดีทำไมอาจารย์ก็เขาเป็นคนเบ่งเราออกมาไงเออจริงป่ะนั้นแบ่งหน้าที่กันอ๋อคนละอย่างไม่ได้ดีมากครับถ้าเรามารับอิสลามและพ่อแม่เราไม่ได้เป็นมุสลิมถูกฝังถูกเผาอวากันไปอยู่ในวัดอะไรอยู่ในโบสถ์คริสต์วาไปอันนี้จะตัดกันนะไม่ถึงกันละไม่มีเลยครับคนที่มาถามนบีเนี่ยเพราะว่าอย่าลืมนะซอบ้ารุ่นแรกเนี่ยไม่มีพ่อแม่เป็นมุสลิมเลยที่เราเรียกว่ารอดิยัลลอฮุอันฮูเนี่ยที่มันเป็นฮูมาพ่ออะไรพ่อแม่อย่างคอตตอบก็ไม่ใช่อุมัดบินคอตตอบอัฟฟานก็ไม่ใช่อุสมานบินอัฟฟานอาลีก็ไม่ใช่อาลีบินอบีตอเลบอบีตอลอบอบีตอเลบก็ไม่ได้รับอิสลามเลี้ยงดูนบีก็ไม่ได้รับแต่ถ้าเป็นรุ่นลูกจะมีละเช่นอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัดเท่ากับเป็นไงก็เป็นฮูมานั้นถามว่าพวกเราเองเนี่ยทุกข์ใจไหมผมว่าทุกข์ใจแต่ซอฮาบะห์นบีหลายๆท่านก็มีความรู้สึกเหมือนท่านนั่นแหละเพราะพ่อแม่ของพวกเขาก็ไม่ได้เป็นมุสลิมอย่างนี้ครับถ้าเป็นเรื่องของมนุษยธรรมอิสลามไม่ได้เป็นพวกเห็นแก่ตัวนะคือสมมุติเรามีพ่อมีแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วปรากฏว่าเราคนตายจะทำอะไรไม่ได้แล้วแต่คนเป็นเนี่ยอย่างสมมติญาติพี่น้องเราที่ยังเป็นคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเราสามารถให้ความช่วยเหลือเขาในด้านของทางมนุษยธรรมได้เช่นการศึกษาเราจะให้ทุนหลานเราซึ่งไม่ใช่มุสลิมเราไปเรียนหนังสือคือเขาแน่นอนเขาไม่เรียนกุรอานหรอกเขาก็ไปเรียนปริญญานี่ทำได้เพราะเมื่อเขาไปเรียนปริญญาเขาก็อาจจะได้มีสตางค์มาเลี้ยงชีพแต่ว่าอย่าลืมแนะนำศาสนาบ้างก็แนะนำว่าเออลูกเอ้ยหลานเอ้ยลองเปิดใจรับดูไหมดูศึกษาดูอันนี้ก็แนะนำไปส่วนเขาจะรับไม่รับก็อีกเรื่องนึงพอเขาป่วยเขาเข้าโรงพยาบาลช่วยได้หมดเลยเยี่ยมกันได้ไปหากันได้แต่ห้ามเรื่องศาสนาเรื่องพิธีกรรมอย่างนั้นเนี่ยคนที่เขาเป็นคนที่เป็นเปลี่ยนศาสนาเนี่ยพี่น้องเชื่อไหมผมเองเนี่ยมีโอกาสเข้าวัดก็ครั้งที่ผม
ผมมันแต่งงานนะภรรยาคนที่สองผมเนี่ยมารับอิสลามเขามีเพื่อนของเขาที่เสียชีวิตในวัดผมเนี่ยเขาชวนผมไปด้วยเออผมก็ไม่เคยเข้าวัดเลยคือเราจะไปเราก็มีธุระอะไรอยู่แล้วจะไปอยู่แล้วใช่ไหมเคยเต็มที่ก็เคยเข้าไปจอดรถอย่างเงี้ยมีแต่เข้าไปในพิธีผมไม่รู้เรื่องเลยผมไปผมบอกว่าอย่าไปตอนมีพิธีไปก่อนพิธีไอ้เขาจะมีการสวดใช่ไหมกี่โมงไปก่อนไปที่นี้เนียดให้ดีไปเพื่อไปแสดงความเสียใจและให้กำลังใจกับคนเป็นคนตายเขาเป็นเรื่องของเขาแล้วเราไปให้กำลังใจคนเป็นช่วยเงินต้องบอกเลยว่าช่วยอันนี้ช่วยในเรื่องของค่าใช้จ่ายช่วยในเรื่องมนุษยธรรมเช่นลูกของเขายังไม่จ่ายค่าเทอมให้หลานเอาไว้ได้แต่เอาไปช่วยเรื่องพิธีศพไม่ได้เพราะการตายของคนนอนมุสลิมเนี่ยเขาจะมีค่าใช้จ่ายของพิธีเขาเนื้อออกไหมแต่ช่วยเรื่องมนุษยธรรมได้หลานยังเด็กกำพร้าช่วยได้นะหรือค่าใช้จ่ายพยาบาลยังติดค่าโรงพยาบาลเขาอยู่เลยเนี่ยช่วยได้นะแต่ส่วนเขาจะไปทำอะไรก็เรื่องเขาแล้วนะเราบอกไปแล้วว่าเราช่วยได้ตรงนี้คราวนี้ผมไปเนี่ยผมก็บอกว่าผมแต่งโต๊ะเลยผมไม่ใส่ชุดอะไรนะผมใส่โต๊ะอย่างนี้แหละให้เขารู้ไปเลยเราเนี่ยมุสลิมและให้ภรรยาก็ใส่อบายะไปเลยพี่น้องเชื่อไหมว่าพอไปแล้วเนี่ยเขาให้เกียรติเรามากเขาบอกเลยว่าอันไหนท่านทำได้ท่านถามอันไหนทำไม่ได้บอกกับเราเขาจะเชิญเข้าไปตรงไหนเขาบอกอ๋อตรงนี้เข้าได้ครับไม่มีปัญหาผมไม่ได้ไปตรงนั้นนั่งคุยข้างนอกอาหารที่เข้ามาเลี้ยงเนี่ยเขายังบอกเลยว่าอันไหนที่ไม่ฮาลาลบอกนะถ้าน้ำดื่มน้ำดื่มกินได้ไม่เป็นไรยังเอาขนมมาให้เลยบอกนี่อันนี้มีฮาลาลกินได้อาหารฮาลาลกินได้เราไม่ได้ไปยุ่งกับข้าวต้มของงานบวชของพูดเขาไม่เกี่ยวนี่คือเหมือนเขาเลี้ยงแขกมากินน้ำแล้วก็พูดคุยและวันนั้นเองผมก็เปิดโลกทัศน์เยอะเลยโอ้ไอ้ที่วางข้างบนทำไมใช่นะข้างล่างอยู่ข้างล่างใส่แช่เย็นเอาไว้มีพัดลมผมก็ถามว่าทำไมเขาเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้ดอกไม้แล้วนะให้เป็นพัดลมบอกพัดลมมันใช้ต่อได้ผมก็สอบถามเขาก็ให้ความรู้แล้ววันนั้นไม่ได้มีคนเดียวมีการแห่รอบแล้วจะเผาอีกผมก็เลยถามนู่นก็คุยกันเขาก็แนะนำหมดคือเหมือนกับไปความรู้ว่าเออเขาทำอะไรยังไงนี่ผมต้องบอกว่าไอ้เรื่องพวกนี้เราไม่ได้ศึกษาเพราะว่าเราจะไปเริ่มสายอะไรแต่มันเป็นการศึกษาเพื่อเราอยู่ร่วมกันแบบไหนให้ถูกต้องเราจะได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นมาอย่างนี้อย่างนี้ผมถึงบอกว่าบางคนเราเนี่ยบางคนก็แบบหุ้ยไม่ได้เลยไปมันไปเรื่องอะไรต้องถามก่อนเรื่องอะไรเราเป็นเรื่องมนุษยธรรมเนี่ยได้แต่สมมติตรงกันข้ามนะมาเชิญไปเรื่องงานบวชงานกฐินอันนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับวัลลอฮุอาลัมคราวนี้เวลาที่ยอมะเราเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเราทำความดีเนี่ยจะถึงแต่ถ้าไม่ใช่มุสลิมไม่ถึงนะไม่ถึงถามมีทำอะไรได้ไหมทำได้เต็มที่เลยคือไปที่สุสานไปได้ไปดูสุสานสมมติฝังอยู่ในป่าช้าหรือในวัดไปได้แต่ไปโดยที่ไม่ทำอะไรไม่ได้เลยเหมือนกันไปให้เห็นแค่นั้นแหละจะไปวางพวงมาลัยจะไปเอาน้ำไม่ได้เลยเพราะว่าเคยมีสมัยซอบะที่มาขออนุญาตนบีไปเยี่ยมหลุมศพแม่ที่ฝังแต่ว่าแม่ไม่ได้เป็นมุสลิมนบีนบีไปได้ไปเยี่ยมได้ไปดูได้เพราะว่าไอการไปดูศพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็นึกถึงอะไรความตายทั้งหมดนั่นแหละใช่ไหมเพราะความตายนี่ก็ไม่ได้เลือกศาสนาเนี่ยตายกันหมดเนาะแต่เรื่องพิธีกรรมนี่ต้องแยกคราวนี้ต่อมาเนี่ยปรากฏว่าอาตารอจูรุนรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวอินน่าอัชตะฮีอัลจิฮาดวะลาอุกดิรุอะลัยนบีเนี่ยประกาศเรียกให้ออกสงครามปรากฏว่านบีถามผู้ชายคนนี้ว่าท่านยังเหลือคุณแม่ของท่านอยู่ไหมเธอเนี่ยยังมีแม่อยู่ไหมนบีบอกว่ามีจริงๆใช้คำว่าวาลิดัยกะแปลว่าผู้อุปบุพการีทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยแต่คนเนี้ยเหลือแม่พ่อไม่อยู่แล้วก็ละอับลิลลาฮิอัซซะวะจัลอุซรอนฟีบิรริฮานบีบอกว่าเธอจงกลับไป
ท่านเนี่ยจงกลับไปทำดีต่ออัลลอฮ์ด้วยกับการทำดีต่อแม่ของท่านเถิดการทำดีต่ออัลลอฮ์อย่างหนึ่งคือการทำอะไรทำดีกับใครทำดีกับแม่ทำดีกับพ่อนั่นแหละคือการทำดีกับอัลลอฮ์ถ้าเราละหมาดเราถือศีลอดแต่เรายังทำให้พ่อแม่เราเสียใจทำให้พ่อแม่หนักใจโดยเฉพาะเรื่องของการทำตัวไม่ดีนะไม่ใช่หนักใจจากเรื่องการเป็นมุสลิมไม่ใช่อันนี้คนละเรื่องถ้าเราทำตัวดีแล้วพ่อแม่หนักใจอันนี้ปัญหาที่พ่อแม่แล้วคือต้องแยกเรื่องอย่างสมมติเนี่ยวันดีคืนดีเราคุมฮิญาบมะกุมใจลูกคุมฮิญาบเมื่อก่อนแต่งตัวโป๊มะภูมิใจสมมติเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยปล่อยก็คุมใจไปเถอะเพราะเราทำตรงกับที่คำสั่งของอัลเลาะห์นบีบอกว่าให้ไปทำดีต่ออัลเลาะห์ด้วยกับการทำดีกับพ่อแม่และเมื่อท่านทำเช่นนั้นเนี่ยผลบุญเท่ากับการทำฮัจจ์อัลลอฮฺวะบัดเนี่ยทำฮัจจ์ที่บ้านก็ได้คืออะไรทำดีกับมะกับผาพี่น้องครับเราอย่าเป็นคนที่เสียดายเงินกับพ่อแม่ผมเนี่ยทำนินละมะกับผาผมยังอยู่นะในรอบตัวข้างกายผมเนี่ยลูก5คนมะผามีพี่น้องอีก2คนนะลูก5ภรรยามี2ท่านจะใช้2ท่านแล้วกัน2คนไม่เหลือ2 2 2ไม่ยังจ่ายฮัจญ์ใจเย็นอย่าวู่วามเนี่ยชอบให้วู่วามตลอดคนมันเคยวู่วามมาแล้วรอบนึงพอแล้วแต่เชื่อไหมพี่น้องผมเนี่ยประหยัดได้กับทุกคนเลยยกเว้นพ่อแม่ผมถ้ากับพ่อแม่เนี่ยไม่มีคำว่าต้องมาเหนียมถ้ามะอยากจะกินอะไรพ่ออยากจะกินอะไรถ้าเราไม่ได้ลำบากให้ท่านจะต้องได้กินของที่ดีที่สุดอันนี้ผมบอกไว้เลยนะและความจำเริญจะเกิดขึ้นไม่ใช่ให้พ่อแม่กินก้างเรากินเนื้อมะแทะกระดูกนึกว่ามะขาดแคลเซียมเหรอไอเราก็จ้วงเนื้ออย่างเดียวมะกินกระดูกไปนะไอลูกประเภทนี้เนี่ยหาความจำเริญยากแล้วส่วนใหญ่พ่อแม่เราน่ารักไม่ให้เรากินก่อนพอเราหิวกลับมาลูกเอ้ยกินไปก่อนเลยเดี๋ยวมะทำธุระก่อนจริงๆไม่เรากลัวลูกจะไม่อิ่มไอ้นี่ก็ไม่รู้ทางเป็นไงซัดสักเกี้ยงเลยมะมาดูรอกระดูกยังไม่เหลือให้มะเลยเมื่อวานซื้อเพิ่งโดนไปหมดไปป๋ากับมะชอบอะไรรู้ไหมผลไม้ที่ทำให้ซับจางผลไม้อะไรทุเรียนหมดไปพันหนึ่งอัลลอฮฺวักบัตทำงานทั้งวันทำงานทั้งวันได้ค่าทุเรียนมาให้มะกินให้ป๋ากินจริงๆไม่ใช่มะป๋าอย่างเดียวนะก็มีลูกกินด้วยพี่น้องเชื่อไหมว่าหลังจากนั้นผมได้กลับมาอีก2เท่าเรื่องอะไรรู้ไหมมีคนมาหาฉันที่บ้านมาถึงบ้านเลยโทรมาเอาลูกมาพูดคุยแก้โรควิสวัตลูกแกเป็นโรควิสวัตรู้จักโรควิสวัตไหมเขาเรียกว่าโรควิตกจริตเกินไปเปื้อนไปหมดออกมาจากบ้านเข้าบ้านปั๊บต้องล้างไปหมดเลยล้างแทบจะอาบน้ำก่อนหน้าบ้านแล้วเข้าห้องน้ำทีเหมือนกับไปฉี่นะแต่ล้างทั้งตัวฉันบอกว่าเวลาบางฉี่เนี่ยบางเอารถตัวหรอมันล้างแค่ตรงนั้นแหละคือมันเป็นโรคที่ย้ำคิดย้ำทำแล้วก็กังวลวิตกไปหมดแล้วคิดไปเองจินตนาการไปเองวิตกจริตแล้วมันจะเล่นเรื่องต่อฮาเราะเป็นเรื่องแรกพวกนี้จะรู้สึกว่าเปื้อนไปหมดเด็กมาวิ่งเข้าบ้านไม่ใส่รองเท้าตีขาหักหมดนายิสสมัยก่อนนะใครไม่ล้างเท้าขึ้นบ้านเนี่ยโดนตีเขามองว่าเปื้อนไปหมดเลยยีทุกวันนี้เป็นไงพี่น้องมีตรงไหนให้ล้างเท้าไหมขึ้นสุราเนี่ยแถบจะไม่มีมงกรต้องมีตุ่มล้างเท้าหน้าบ้านหมดแต่มงกรเห็นด้วยนะเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นดินเป็นทรายเดี๋ยวนี้มันเป็นปูนหมดมันก็แทบจะไม่มีอะไรนี่แต่อย่าลืมว่าไอ้พื้นพวกเนี้ยลมเอ่ยอะไรเอ่ยมันแดดเนี่ยแดดนี่ก็ทำให้สะอาดมันเผาได้เผาเชื้อโรคได้มาคุยกับฉันก็แก้อาการไป
แล้วก็ให้ไปพบแพทย์ด้วยเพราะว่าพวกนี้ต้องกินยาด้วยเพื่อจะให้จิตแข็งแล้วก็นอนหลับแต่ผมไม่ตรงนี้ไม่เกี่ยวนะเรื่องแพทย์ใครไปหากันแต่ผมแนะนำเรื่องศาสนาไปแนะนำอยู่แค่สองเรื่องหายเลยหนึ่งห้ามทำซ้ำไปทำมาทำให้ครั้งเดียวพอสมมติละหมาดไปเสร็จแล้วมานั่งคิดแม่งเมื่อกี้ละหมาดมันจะถูกไม่ถูกวะละหมาดใหม่แล้วละหมาดใหม่แล้วนี่แหละเป็นแล้วนี่เป็นแล้วอันที่สองเอาเท่าที่เห็นและห้ามทิ้งละหมาดห้ามทิ้งกลางคันพอตักเบ็ดแล้วรู้สึกไม่สบายใจทิ้งละหมาดบางคนเนี่ยพี่น้องผู้มีหมาดทั้งหลายมีเสียงอะไรไม่ได้เลยพออัลลอฮฺอักบัรรอกอะฮ์ที่หนึ่งได้แล้วพอรอกอะฮ์ที่สองรถกับข้าวเข้ามาบ้านนาบ้านในเชิญกวักมือเรียกกันได้เลิกละหมาดเลยแม่งเข้ามาเราไม่เป็นเราไม่รู้นะคนเป็นเขามีนะเราเห็นนี่ตลกแต่ว่าคนเป็นเนี่ยสงสารเขานะทิ้งละหมาดแล้วเว้ยด่าด่ายรถกับข้าวด้วยรถกับพระกูไม่เกี่ยวเลยกูก็มาขายของกูจะรู้ไหมมึงละหมาดนี่ละหมาดที่ไหนที่บ้านใช่ไหมแล้วรถกับข้าวเข้าซอยมาเอาอีกแล้วอัลลอฮฺอักบัรละหมาดได้สองรอกอัตนี่มีสี่รอกอัตไงรอกอัตที่สามปรากฏเป็นไงไอ้นั่นเจียเหล็กแอดเลิกละหมาดอีกแล้วสตักฟิรุลลอฉันบอกนี่เอ้ยถ้าอย่างนี้แล้วก็ทำอะไรไม่ได้แล้วต้องไปละหมาดในเขาไม่ใช่ไม่ใช่เขารู้สึกว่ามันไม่ซ้อใจเขามันรู้สึกไม่ซ้อใจซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าถ้าเราละหมาดแล้วมันมีเสียงอื่นมารบกวนที่ไม่ใช่จากเราไปทำนะผิดป่ะไม่ผิดถ้าเราทำสิเราเปิดทีวีเนี่ยแล้วละหมาดดูทีวีไปด้วยเนี่ยเพราะนบีห้ามใช่ไหมห้ามเอาอะไรที่มันดึงสมาธิแต่ถามว่าถ้าเราไปถ้าคนเป็นแบบนี้ถามว่าไปละหมาดข้างนอกเสร็จไหมเสร็จเลยละหมาดไม่ได้เลยทิ้งละหมาดยาวเลยฉันบอกกับพี่น้องว่าคนป่วยเป็นโรคแบบนี้ไม่ใช่คนไม่เคร่งศาสนานะคนเคร่งคัดศาสนาแต่เรียนครึ่งเดียวลืมเรียนข้อผ่อนผันลืมเรียนเรื่องอะไรเรื่องของการทิ้งอามันโดยพร่ำเพื่อและฉันถามง่ายๆฉันถามบางคนเนี่ยง่ายๆบอกบางศาสนาอิสลามเราเนี่ยอัลลอฮ์ต้องการให้สะดวกหรือต้องการให้ลำบากอัลลอฮ์ใช้ให้เราทำอิบาดะห์เนี่ยต้องการให้เราลำบากหรือต้องการให้เราเกิดความสะดวกสะดวกสิอัลลอฮ์ไม่ต้องการให้เราลำบากดังนั้นถ้าสุดความสามารถแค่ไหนก็แค่นั้นไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยลำบากไหมโคตรลำบากเลยที่เขาทำเนี่ยโคตรลำบากของมาอับนะโต๊ะที่มาด้วยเขาบอกว่าวันอาบน้ำทีโต๊ะอยากจะปิดวาล์วมันเลยน้ำแทบจะหมดแทงอาบแล้วอาบอีกอาบแล้วอาบอีกกลัวไม่สะอาดฉันบอกถ้าเป็นไก่ดิซิดแล้วอย่างนี้มูบาเซตไหมมูบาเซตไม่ใช่ดีนะบาปหมดเลยนะที่ทำมันเนี่ยหนึ่งสองสามพอฉันแก้ทีละข้อแล้วก็ให้ทำเดี๋ยวนั้นเลยปรากฏว่าเป็นไงหายเลยทำเลยละแกละหมาดแป๊บเดียวบอกปกติในตอนมากว่าจะเข้าห้องน้ำเนี่ยสองชั่วโมงกว่าจะออกไม่รู้เกรงใจบ้านฉันเปล่าใช้น้ำบ้านฉันด้วยแป๊บเดียวออกมาแล้วละหมาดได้แป๊บเดียวเสร็จเลยฉันบอกว่าไอ้บางจำเลยนะแกห้ามทำซ้ำเด็ดขาดล้างไหนแค่นั้นถ้าไม่มีนายิสอย่าไปล้างพัมเพื่อต้องล้างต้องเห็นนายิสถึงจะล้างไม่ใช่สาไปเองถึงจะแก้ได้และอีกอันหนึ่งคือนึกว่าเราเป็นโรคแต่ไม่ใช่ลำบากเราคนเดียวใครลำบากด้วยหมดเลยคนรอบข้างหมดเลยต้องมาเหนื่อยหมดเลยนะอันนี้แปลไปเรื่องนู้นเฉยเลยโดยสรุปก็คือว่านบีบอกว่าถ้าทำดีกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยผลบุญเท่ากับการทำฮัจจ์นะในของต่างศาสนาเขาก็มีนะให้การทำดีกับพ่อกับแม่ของมุสลิมเราเนี่ยเหนือกว่านั้นเพราะอะไรล่ะเพราะเอาความพอใจของพ่อแม่ไปผูกไว้กับความพอพระทัยของอัลลอฮ์เลยเราไม่แค่ดูเรื่องกินทุเรียนอย่างเดียวต้องดูเรื่องของอะไรด้วยเรื่องของดูแลท่านทั้งจิตใจและก็สุขภาพด้วยแต่นิดนึงนะอันนี้อย่าเอาสูตรฉันไปนะอาจารย์เขาว่าเนี่ยให้ทุเรียนย่อกินแล้วก็ดีปรากฏว่าย่อเป็นเบาหวานกับความดันพอซื้อให้น็อกเลยคราวนี้ไปโรงพยาบาลอันนี้ไม่รู้คิดดีหรือเปล่าต้องดูด้วยว่าท่านเหมาะกับอาหารนั้นๆไหม
นั้นเวลาท่านทานก็ย่อฉันไม่ใช่ฉันประหยัดนะแต่ย่อกินแค่นี้พอเดี๋ยวไงเดี๋ยวกินเยอะแล้วฉันเดี๋ยวป่วยขึ้นมาเดี๋ยวฉันเป็นเหตุอีกและที่เหลือฉันเหมาเองเราเป็นลูกไงเราก็ต้องคิดดีสิมากินแค่ลูกเดียวไม่ใช่ลูกเดียวกินแค่ก็อะไรนะภูเดียวพอนะเดี๋ยวอีกเหลือสี่ห้าภูเดี๋ยวฉันเหมาเองเนี่ยเราคนน่ารักอยู่ไหมรู้จักพูดสิฮะถูกต้องครับของบางอย่างเนี่ยดีก็จริงแต่ว่ามันทำลายสุขภาพก็ไม่ดีย่อเป็นเบาหวานเอาบัวลอยให้กินเอาแล้วไอ้นี่วางแผนแล้วต้องดูด้วยแต่คนชราเนี่ยอีกข้อนึงที่เป็นนิสัยของท่านคืออะไรคนชรานิสัยข้อนึงคือเอาแต่ใจจะดื้อหน่อยถ้าเราตามใจแล้วเป็นอันตรายกับเขาต้องตามใจไหมไม่ได้ต้องดูด้วยนะไม่ใช่ตามใจสะพึดสะพือนะโอเคประมาณนี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลค์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์